ก่อนจะไปชมคลิปสนุกๆ นะยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่อยู่กับเรามาเหนียวแน่นอย่างยาวนานนะหรือว่าจะเป็นสมาชิกที่เพิ่งจะสมัครเข้ามาใหม่ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะก็ขอให้ชมคลิปอย่างสนุกแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆ นะครับและในอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณซิกมานะครับที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามานะครับบอกว่าขอให้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ไปอีกนานๆ นะครับชอบมากครับขอบคุณนะครับและขอขอบคุณคุณเอกภพสำหรับการส่งซุปเปอร์แตงเข้ามานะครับขอขอบคุณคุณตุ้ยทีวีสำหรับการส่งซุปเปอร์แตงขอขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีชาววอล์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้ผมเอา ST1 มารีวิวนะครับเป็นเฮฟวี่แทงเทียร์9ของโซเวียตนะครับคันนี้มีคนขอเอาไว้นะครับเป็นคนที่โดเนทเข้ามานะครับแล้วก็มาขอไว้หลายครั้งเลยผมก็เลยจัดมาให้แล้วก็ยังมีคนอื่นที่มาขอไว้หลายคนด้วยนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยคันนี้ผมมาลองดูแล้วก็เป็นรถคันหนึ่งที่เล่นค่อนข้างง่ายนะแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเทียร์9ก็เถอะนะครับเทียร์9โซเวียตหัวโตๆนะครับแล้วก็โปรไฟล์ค่อนข้างสูงนะครับข้อดีของมันก็คือในเรื่องของมุมกดที่ดีมากๆนะครับได้ถึงลบ -8 เลยนะฮะนานๆจะเจอรถโซเวียตที่มีโปรไฟล์รถสูงแล้วก็มุมกดดีขนาดนี้นะครับแล้วก็แข็งด้วยคือเป็นรถที่แบบเล่นหัวได้ด้วยนะครับสบายๆเลยเรามาดูกันที่พลรถนะพลรถก็มี5คนมีผู้การมีพลปืนพลระขับพลบรรจุ2คนนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็จะให้เน้นไปที่เรื่องซ่อมอันดับแรกนะครับถ้าเป็นพลรถใหม่นะก็ซ่อมก่อนเลยครับอันดับแรกเพราะว่ามันเป็นรถถังหนักจู่โจมนะครับคือเป็นรถถังหนักที่เล่นแนวหน้านะครับมันไม่ใช่เป็นตัวที่แบบไปซับพอร์ตหรือว่าสนายมันเป็นตัวที่แข็งๆเอาไปปะทะได้เลยนะครับปะทะได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องระวังจุดอ่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเรามาดูกันที่ปืนกันต่อครับปืนจะมีให้อัพตั้งแต่ปืนสต็อกเทียร์8นะครับแล้วก็เป็นปืนเทียร์9 122มิลเหมือนกัน BL9 นะครับแล้วก็เป็นปืนท็อปครับปืนกระบอกนี้เป็นปืนเทียร์10ปืนเทียร์10 122มิลเท่ากันนะครับ M62-T2 ปืนกระบอกนี้ลูกธรรมดานี้เป็นลูก AP นะครับเจาะเกราะอยู่258ก็เจาะเกราะปกตินะผมว่ามันปกติแล้วก็ดาเมจเฉลี่ยต่อนัดอยู่440นะครับดาเมจเฉลี่ยก็ใช้ได้นะครับไม่แย่เลยนะครับในฐานะที่เป็นเทียร์9นี่ก็ดีนะครับแล้วก็มีความเร็วกระสุนอยู่ที่940นะครับไม่ช้าแล้วก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นก็คือเล่นแนวปะทะมันไม่ได้สนใจเรื่องความเร็วลูกศูนย์อยู่แล้วนะครับลูกทองครับเป็นลูกฮีทนะครับเจาะเกราะดีมากครับ340เลยนะครับ340เลยถือว่าดีมากๆเลยนะครับดาเมจเฉลี่ยเท่ากันครับ440ความเร็วกระสุนอยู่ที่920นะครับแล้วก็ลูก HE ครับเจาะเกราะอยู่68เจาะเกราะพื้นฐานทั่วไปครับแล้วก็มีดาเมจเฉลี่ยอยู่530ความเร็วกระสุน940ความเร็วกระสุนทั้ง3ลูกเนี่ยใกล้เคียงกันมากครับไม่ได้ต่างกันมากซึ่งจริงๆแล้วมันอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหานะครับในเรื่องของความเร็วกระสุนเพราะว่ามันเป็นรถปะทะนะรถจู่โจมแล้วก็เวลาในการโหลดเบื้องต้นเนี่ยให้มา 12.7 นะครับ 12.7 วินาทีได้ดาเมจ440นะครับ DPM อยู่2079ก็ DPM ใช้ได้ครับไม่แย่ก็กลางๆถือว่ากลางๆนะครับเบี่ยงเบนกระสุนให้มา 0.4 นะครับในฐานะที่เป็นรถจู่โจมเล่นปะทะเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเวลาเล่นจริงๆเนี่ยอาจจะมีระยะกลางเนี่ยใช้ได้นะครับใช้ได้เวลาเล็ง 3.4 เวลาเล็งก็ปกติอาจจะดูนานไปหน่อยสำหรับรถทั่วไปแต่ว่านี่คือรถปะทะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะครับก็อุปกรณ์ผมก็ใส่แบบสแตนดาร์ดครับแต่ว่าเป็นของม่วงก็โหลดเร็วพัดลมแล้วก็ปรับเสถียรนะครับแบบนี้เลยนะครับใครจะใส่เลือดใส่อะไรได้หมดนะครับใส่เลือดก็ได้นะใส่เทอร์โบนี่ผมว่ามันไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันวิ่งสูงสุดอยู่40อยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเดี๋ยวนี้มันก็
เด็บบ้างอะไรบ้างถึงจะไปบุกขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้บุกเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วที่ได้มาที่มันให้มาอยู่40เนี่ยผมว่ามันโอเคเพราะฉะนั้นเทอร์โบตัดได้ตัดไปเลยนะครับเอาไปใส่เลือดจะดีกว่าหรือใส่เซตแบบผมก็ได้ผมชอบใส่เซตแบบเนี้ยเพราะว่าเพิ่มประสิทธิภาพปืนให้มันดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องปะทะเนี่ยผมก็จะเน้นพื้นที่ที่จะเข้าไปเล่นพยายามจะเล่นหัวเป็นหลักแล้วก็เน้นระยะให้มันออกมานิดนึงอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงตรงนั้นนะครับก็ใส่เซตตามนี้เลยนะครับผมใส่เซตตามนี้มีอาหารด้วยใส่ปรับเสถียรไปอีกทีนึงนะเพราะมันมีเหลืออยู่ผมก็จะโหลดอยู่ที่ 9.5 วินาที9.5 วินาทีเท่านั้นจาก12เหลือ 9.5 เพราะว่ามันใส่ของโหดด้วยแหละนะครับแล้วก็ DPM อยู่ที่ 2,700 DPM ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็บิงเบนครับเหลือ 0.35 ครับจาก 0.4 เหลือ 0.35 ลดลงมาแบบค่อนข้างเยอะความแม่นยำเนี่ยใช้ได้นะครับใช้ได้เวลาเล็งเหลือ 2.9 ก็ดีขึ้นแต่ว่าเราเน้นคุมเป้าไม่ให้มันบานอันนั้นมันก็โอเคคือปืนเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยปืนอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะอยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่แย่นะครับแล้วก็ไม่ได้คมไม่แย่ไม่คมเล่นระยะแบบ300เข้าไปนะระยะประชิดถึง300เนี่ยไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วเล่นได้สบายข้อดีของมันคือมุมกดที่มันให้มาถึงลบ 8นะครับแล้วก็มุมเงย16มุมเงยเนี่ยก็กลางๆแต่ว่ามุมกดเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีของโซเวียตเลยนะเพราะว่าด้วยตัวรถที่หัวมันสูงขนาดเนี้ยนะครับแล้วมุมกดมันได้เยอะมันก็ดีมากๆนะครับแล้วโดยรวมแล้วเนี่ยเกราะมันเนี่ยทำงานค่อนข้างดีนะครับเกราะมันค่อนข้างแข็งเลยเลือดนะครับที่ให้มาเบื้องต้นอยู่ที่ 1,900 HP นะครับแล้วก็เกราะแจ้งว่าด้านหน้าของตัวถังรถเนี่ย150นะครับก็ให้มาค่อนข้างดียังไม่รวมมุมก่อรัดเอียงนะด้านข้าง140เลยนะครับแล้วก็ด้านหลัง100นะครับส่วนที่ป้อมด้านหน้า250ด้านข้างและด้านหลัง160ครับคือเกราะค่อนข้างดีทั้งคันเลยก็แน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นรถก็ต่อไปมันก็เป็น IS4 นะครับมันก็น้องๆ IS4 นะครับ IS4 จะปืนจะดีขึ้นคือทุกอย่างก็ดีขึ้นแหละแต่คันนี้มันดีตรงมุมกดที่แบบโหดมากเลยโหดมากจริงนะครับความคล่องตัวครับมีแรงม้าอยู่700แรงม้านะครับแล้วก็กำลังเฉพาะอยู่ 11.4 ก็กำลังเฉพาะดีนะครับแรงม้าไม่ได้สูงมากเท่าไหร่แต่ว่าน้ำหนักตัวรถก็ไม่ได้เยอะด้วยนะแล้วก็กำลังเฉพาะก็เลย 11.4 นะครับความเร็วสูงสุด40ครับถอยหลัง13ถอยหลังอาจจะดูแบบว่าน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเล่นจริงก็ไม่เคยมีปัญหานะผมว่าผมเล่นได้นะครับ40ความเร็วสูงสุดดีเลยนะครับความเร็วในการหมุนตัวรถ 33.9 นะก็ผมว่ามันก็พื้นฐานทั่วไปสำหรับ Heavy Tank นะครับการพรางตัวอยู่14อันนี้คือผมมีพรางหมดแล้วนะพราง14แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่ามันเป็น Heavy Tank สายปะทะอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมมองอยู่445เมตรนะครับก็พอดีเส้นเลยนะการมองก็ดีเนื่องจากผมมีสกิลมีอาหารแล้วก็มีอุปกรณ์สีม่วงนะครับมันก็เลยค่อนข้างดีนะครับส่วนในเรื่องของฟิลมอสหรือว่าปรับแต่งภาคสนามผมไม่ได้ใส่นะครับผมไม่ได้ใส่ผมว่าแค่นี้เล่นได้แล้วมันเป็นรถที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างง่ายเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงในแทงค์ GG มาดูเรื่องเกราะกันครับในส่วนของเกราะนะครับมันก็เป็น Heavy Tank Assault นะครับหรือว่า Heavy Tank จู่โจมเกราะก็ทำมาค่อนข้างดีนะครับผมก็จะเปรียบเทียบกับลูกกระสุนของตัวมันเองนี่แหละที่มันเจาะอยู่258นะครับก็จะเห็นได้ว่าป้อมเนี่ยค่อนข้างแข็งแต่ว่าก็มีจุดอ่อนให้ยิงบนหัวแต่ว่าเราจะมาเริ่มกันที่ตัวรถเนี่ยเพจล่างครับ188นะครับ185ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ขึ้นมาตัวรถด้านบนครับ242 250แล้วก็260ครับก็ใช้ได้มีความหนาอยู่นะครับมีความหนาอยู่อันนี้คือหน้าตรงนะแต่ว่าก็จะมีตรงกลางของตัวรถตรงนี้นะครับที่ทำมุมรับขึ้นมานิดหนึ่งเป็น230ประมาณนั้นประมาณนั้น
ที่ด้านข้างตัวรถก็ฉี่ออกไปก็จะ300กว่าแล้วก็ฉลับออก370 380แล้วก็กระเด้งออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่ป้อมด้านข้างของป้อมนะครับ400 400 500 400ไปปลาย500นะครับ500 600มีนิดนึงนะครับ2ข้างถ้าใกล้ๆนี่ก็300นะครับ300ตรงแบบแก้มๆหน่อย300ตรงนี้มีไหมก็300กว่าๆ300นะครับใกล้เคียงกันซ้ายขวาแล้วก็เป็น380 400หนานะครับบอกได้เลยว่าหนาหนาเลยนะครับหนาเลยด้านบนครับ370 380ก็ยังหนาอยู่นะครับมาที่แผ่นรองปืนครับด้านข้างๆก่อน345 300นะครับนอกนั้นก็500 600นะก็หนานะหนามากสำหรับ Heavy Tank ด้วยกันนะครับต่อให้เป็นเทียร์9เทียร์10ก็ยังหนาสำหรับ Heavy Tank แต่ว่าถ้าเป็น TD เนี่ยเขาอาจจะเจาะเข้านะครับตุ่มด้านบนครับที่เห็นเขียวๆก็243 242ก็ยังหนาอยู่นะหนามีความหนาอยู่นะครับ242นี่คือต่ำสุดแหละเท่าที่ชี้มานะครับอันนี้คือหน้าตรงถ้าเอียงรถหน่อยตัวรถก็จะหนามากขึ้นนะครับแต่ว่าด้านข้างก็จะรับมากขึ้นเช่นกันนะครับก็ต้องระวังทำไซส์สเคปทำเอียงแองเกิลก็ต้องระวังผมว่าทำไซส์สเคปไม่ค่อยเหมาะนะสำหรับคันนี้ทำไซส์สเคปเพราะว่าตัวรถก็จะรับตรงนี้ทันทีนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ทำไซส์สเคปเอียงออกไปยิงเนี่ยก็คือด้านเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยฝั่งเนี้ยนะครับฝั่งเนี้ยทั้งหมดเนี่ยก็จะโดนปิดเขาก็จะเห็นฝั่งนี้แทนอันนั้นก็คือดีนะครับเพราะฉะนั้นเอียงออกมายิงก็พอนะครับผมจะให้มันมุมกดสูงสุดเลยนะครับอยู่ที่ลบ -8 อันนี้คือโหดมากนะครับโหดมากตัวรถนี่ก็จะหนาขึ้นอีกเยอะมากนะครับตัวป้อมก็ยังหนาปกติแต่ว่าตัวตุ่มก็หนาขึ้นเป็น269จาก240ขึ้นมาเป็น269เออหนาขึ้นเยอะเลยนะครับหนาขึ้นมากเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนำให้คันนี้เล่นบนเนินได้นะครับหาเนินเหมาะๆให้มันเล่นดีที่สุดนะครับหรือว่าถ้าเป็นในเมืองก็ยิงรถออกมายิงครับง่ายดีนะยิงรถออกมายิงแบบนี้ง่ายๆครับแล้วก็ดึงเข้าไม่ต้องไปเสียเวลาทำไซส์สเคปนะครับคันนี้เล่นง่ายอยู่ครับST1 นะคันนี้ไม่ได้ทำอะไรกับมันมากนะไม่ต้องไปแต่งอะไรมันมากแค่แต่งปืนให้มันแบบว่ายิงได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะครับแค่นี้ก็เพียงพอที่จะเล่นได้แล้วปืนมันอย่างที่บอกว่าปืนมันไม่ได้คมมากนะแต่ก็ไม่ได้แย่แต่ว่าเกราะเนี่ยทำงานดีแล้วก็มุมกดดีเพราะฉะนั้นก็หาเนินเล่นหรือว่าเอียงรถออกมาเล่นเนี่ยมันเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับหลากหลายวันนี้ก็มีเกมมาฝาก2เกมเหมือนเดิมครับจะเป็นไงเชิญชมครับในเกมแรกผมอยู่ในแมปเอนช์นะครับเกิดทางฝั่งใต้อยู่ในห้องเทียร์8เทียร์9มีจอนข้างละ2คันผมก็เข้าไปเล่นในเมืองครับก็ดูมันวิ่งนะอันนี้วิ่งทางเรียบก็วิ่งชิวๆอยู่ครับ30เมื่อกี้ชนต้นไม้31แล้วก็เข้าไปในจุดปะทะเลยครับวิ่งเข้าจุดปะทะเลยดูการเลี้ยวดูอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่อึดอัดไม่แย่นะครับเป็นรถจู่โจมก็สมกับที่มันเป็นรถจู่โจมอยู่นะครับด้านหน้าครับ122 TM ครับเป้าก็จะใหญ่ๆนิดนึงเราเวลาเล็งนิดนึงแล้วก็ซัดครับ399นะอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้คมมากแต่ก็มันก็ไม่ได้แย่นะครับปืนนะแล้วก็โหลดใช้ได้ด้วย9วินะครับ9วิเท่านั้นเอียงๆรถเวลาเล่นผมก็จะเอียงๆรถนิดนึงนะในพื้นเรียบแบบนี้ดักรอครับเผื่อ122เข้ามาอีกเป้าหุบสุดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคูณ4ใช้เวลาเล็งนานอยู่แต่มันก็จะค่อยๆหุบอยู่
เรื่องความเร็วอย่างที่บอก40เพียงพอครับอาจจะวิ่งไม่ถึงด้วยซ้ำฝั่งตรงข้ามบุกเข้ามาครับดันเข้ามาครับมี T6 E5 Patriot รอเลี้ยน40 T77 ครับวิ่งผ่านก็ซัด411แล้วถอยครับโดนเข้ามา1บล็อก2บล็อก3ถอยครับทางซ้าย T6 E5 Patriot มาครับตั้งปืนรอซัด1 454ถอย13นะถอยหลัง13ก็ถอยได้มันก็ผมว่ามันเล่นได้มันเล่นง่ายอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ครับ Object 777เวอร์ชั่น2นะซัดเข้าไป412ด้วยลูกทองนะลูกฮีท777ต้องยิงเพจหน้าครับยิงด้านข้างยิงยากอยู่ครับเขายิงแท็กครับโดนจอนซ้ำเข้ามาครับทั้งตันทั้งแท็กขาดนะแต่ผมซ่อมไวอยู่นะเพราะว่าสกิลซ่อมมีเยอะอยู่นะครับมันก็ซ่อมแป๊บเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันติดตันผมก็รอตันหายก่อนนะครับเมาเชียนดันครับแล้วก็มีลูเวอร์ด้วยเดี๋ยวผมจะฉีกออกทางขวาไปยิงกับเมาเชียนนะครับให้เพื่อนเดินไปดูการเลี้ยวดูอะไรนะมันก็ไม่แย่นะไม่ได้อืดอะไรขนาดนั้นนะครับออกมาครับเห็นออบเจกต์777ด้านเพจหน้าดีกว่าครับมันติดสเปซอาร์เมอร์นะผมโหลดลูกทองอยู่นะเป็นลูกฮีทซัดเข้าไปเมื่อกี้489ครับแล้วเพื่อนเก็บไปครับออบเจกต์777ลูเวอร์ครับเห็นท้ายอยู่นิดนึงครับซัดครับ441ครับฟอร์ดเหมือนจะดันเข้ามาทางฝั่งตะวันตกนะอ่ะมาแล้วซัดเข้าไปครับเพจล่างครับเป้าใหญ่ๆก็โดนอยู่นะ471ครับแล้วเขาไปโฟกัส AT15 ครับผมก็รอโหลดครับเขาหันปั๊บก็ซัดครับซัดฟรีครับ413ปืนใช้ได้นะปืนเป้าใหญ่ๆก็ยิงดีเหมือนกันนะเมาเชียนครับด้านข้างครับ448ครับผมเก็บลูเวอร์แล้วก็ไปบวกกับเมาเชียนก็ยังได้นะเพราะว่าผมโหลดเร็วกว่านะครับผมโหลดเร็วกว่าเมาเชียนนะผมพยายามจะเก็บลูเวอร์ครับโดนเมาเชียนมานัดหนึ่งครับเก็บลูเวอร์ไปครับเพื่อนเข้ามารวบลูเมาเชียนด้วยนะครับผมก็เก็บด้วยซัดเข้าไปครับเต็มป้อมครับ484ครับแล้วก็เดินหาที่หลบความคล่องตัวมันก็ประมาณนี้ครับก็เยี่ยมอยู่นะแล้วก็เก็บเมาเชียนไปครับเป็น2คิวครับ9เท่าครับผมเข้าไปรีเซ็ตครับวิ่งครับ26 27แต่มันเลี้ยวด้วยเวลาเลี้ยวทีนึงมันก็จะความเร็วมันจะดรอปนิดนึง28 30 32 33คือถ้าวิ่งไปเรื่อยตรงๆอ่ะมันจะวิ่งถึงมันก็คงจะวิ่งถึง40อ่ะแต่ถ้าวิ่งอย่างเงี้ยมันก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับบวกครับเราเป็นรถถังหนักจู่โจมอยู่แล้วนะแล้วก็เทียบ8นี่สบายครับสู่130ครับแหมไม่โดนครับล็อกเป้าแล้วเดินแล้วแหมไม่ทันด้านหน้ามี G ซอ1800ครับอู้จอนแท็กขาดซ่อมไปยิง G ซอครับโอ้ไม่ทันอีกแล้วนะไม่ทันเพื่อนแล้วติดปลายปืนด้วยเมื่อกี้เหลือ2คันครับเหลือจอน2คันเท่านั้นอย่างที่บอกนะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีนะครับที่แบบว่าเวฟที่แบบวูบมาแล้วก็หายไปเลยจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งเรามันไม่มีคืออีกฝั่งนึงเขาจะเด็บอย่างเกมเนี้ยผมเด็บก่อนนะครับเด็บก็จะเด็บกันหนาๆเลยเด็บเสร็จแล้วก็ค่อยๆโต้กลับนะครับเกมเดี๋ยวนี้จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะวิ่งเร็วไปมากกว่านี้มันก็เลยไม่จำเป็นนะครับ
ตอนนี้ผมก็วิ่งอยู่34 35เห็นไหมโดยที่มันกำลังขึ้นเนินอยู่นะครับซัดครับเรียบร้อยครับเก็บคันสุดท้ายไปเป็นแบทแชท155เป็น3คิวเดี๋ยวไปดูคะแนนกันในเกมนี้ก็ได้เลข1มานะครับได้ไฮแคลิเบอร์มานะครับปืนลำกล้องใหญ่ได้เงินมา 73,000 ครับประสบการณ์ 5,523 นะครับก็ยิงไปเยอะอยู่เพราะเกมนี้ตั้งเดฟนะครับจริงๆก็จะดันแหละเพียงแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเขาไวกว่าเขาก็ดันเข้ามานะครับก็ยิงไปทั้งหมด 5,000 กับ98นะครับ3คิวด้วยกันค่าประสบการณ์ดิบๆ 1,227 มันก็ดูน้อยเพราะว่าไปเล่นกับเทียร์8นะครับมันก็ยิงไปเยอะแหละแต่ว่ามันดูน้อยเพราะว่ามันเล่นกับเทียร์8ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อที่เราปิดชื่อแล้วมันตั้งให้นะครับไม่เกี่ยวกันยิงไป15นัดเข้าเป้า13เจาะเกราะ13คือปืนเนี่ยมันค่อนข้างดีนะไม่ได้คมอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือปืนไม่แย่ปืนกลางๆออกไปทางดีด้วยแล้วผมก็ใส่อุปกรณ์ที่จะปรับให้ปืนมันดีเท่าที่มันจะทำได้นะครับดาเมจรวม 5,000 กับ98ครับมีบล็อกไป800แล้วก็มีแอสซิสต์919นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 11,000 ค่ากระสุน 57,000 แล้วก็ยุทธปัจจัย 26,000 เพราะว่าผมใช้อาหารด้วยนะก็ติดลบไป 20,000 ครับก็ประมาณนี้สำหรับคันนี้นะโดยรวมแล้วมันก็กลางๆอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าในเกมนี้มันอยู่ในเมืองก็จะเห็นในการ movement ว่าเวลามันเคลื่อนที่พื้นเรียบมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ได้เห็นมุมกดอะไรอย่างนี้ฮะเดี๋ยวไปชมเกมที่2ว่าจะเป็นไงเชิญชมครับในเกมที่2ผมอยู่ในแมป Man High Line ผมเกิดทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมก็เข้ามาเล่นริมน้ำนะครับเป็นที่ Heavy Tank ก็นิยมเข้ามาเล่นกันมันจะเป็นเนินล่องๆนะครับอยู่ในห้องเทียร์8 9 10นะครับมีจอนข้างละ1คันวิ่งเข้ามาผมก็ลงล่องกันเลยครับหาล่องที่มันเหมาะเจาะๆหน่อยนะครับลบ8มุมกดลบ8ขึ้นมาตรงนี้ใช้ได้ครับเล็งรอผมอาจจะมองไม่ถึงนะเจอครับ BZ176ไปติดครับถอยนิดนึงครับมีคนยิงเข้ามาครับ UDS 15 16แล้วก็เห็นเป็น EMU 2ครับเล็งซัด458จอลงมาครับหลบจอได้ไม่ติดตันด้วยออกขวามาเล่นตรงเนินตรงนี้ครับมันมีเนินแบบให้ฉีกเล่นได้นะครับยิงกับ UDS 15 16ครับเปลี่ยนเป็นลูกยีสต์ครับลูกทองซัดหัวครับ413ปืนนี่ใช้ได้นะเห็นปะปืนใช้ได้เดี๋ยวเพียงแต่ว่าเราต้องใช้เวลาเล็งกับมันนิดนึงนะเล็งหัวที่เดิมครับโดนครับแต่ว่าเจาะเกราะไม่เข้าเขาก็ยิงเราไม่เข้าเช่นกันนะครับลูกทองเหมือนเดิมครับยิงหัว UDS 15 16ครับเน้นๆครับแต่ว่าไม่เข้า BZ176 ก็มาเล่นกับเขาด้วยนะครับผมก็ลูกทองจิกหัวไปครับ424ออกมาชะโงกยิงแบบนี้ครับง่ายๆแค่นี้เอาไหลๆไหลๆไหลๆ UDS ครับ15 16ครับแม่นัดนี้เหินข้ามไปแต่ว่ายังดีที่เรายังบล็อกได้อยู่ BZ176 ไหลลงน้ำก็ซ้ำเข้าไปครับ406ครับแล้วก็บล็อก UDS 15 16ได้ครับคือบล็อกได้ทุกนัดเลยนะรอโหลดครับ BZ176 เขารอยิงครับเขาปีนขึ้นมาได้นะเอ้าอีมิวครับซ้ำอีมิวไปก่อนครับ487BZ ติดเทอร์โบขึ้นมาแล้วโหลดไม่ทันโหลดแล้วยิงหัวมันไม่เขียวครับตรงนี้เอ้ายิงไม่เข้าครับโอ้เมื่อกี้เขายิงมาแรงเหมือนกันนะ660เลยนะตัวครับ
ไม่เข้าอีกโอ้โหได้แค่ critical damage ได้ไหมกระหล่อดีจริงๆนะครับเราก็บล็อกได้ครับเล็งหัวครับตุ่มเขาขยับไปขยับมาแล้วมันแบบไม่ได้นะโอเคครับเพื่อนยิงให้นะทีสามสิบช่วยยิงให้นะตอนนี้ผมก็บล็อกอีมิล2ไปด้วยนะ880ทั้ง2นัดเลยนะครับบล็อกเป็นว่าเล่นนะที่เสียเลือดไปนี่ก็โดนยิงจากที่เขาพุ่งออกมาเก็บอีมิลไปครับเมื่อกี้คมๆเลย301นะเก็บไปเป็นคิวแรกของผม3เท่าครับสกอร์ตอนนี้ตรงนี้ไม่มีคนมาเล่นด้วยแล้วนะเขาไปสนใจข้างบนหมดเลยนะสกอร์5เท่าครับผมต้องขึ้นมาเล่นด้านบนแล้วจะโง่ขึ้นมาครับเห็น VK 100ครับไกลๆเลย359เมตรซัดเต็มหัวครับ499ปืนใช้ได้เลยนะครับปืนใช้ได้จริงๆระยะขนาดนี้ยิงจิกหัวได้นี่แจ๋วเลยพยายามจะจิกหัวครับแต่ว่าเฉียดไปนิดเดียวนะครับข้ามไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับคือมันก็ไม่ได้แปลกนะเพราะว่ามันเป็นเฮฟวี่แทงก์จะแบบปืนมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแล้วเราพยายามจะยิงจุดอ่อนด้วยเนี่ยมันโดนอยู่นะแต่ว่าโดนไม่ได้จังอะไรอย่างงี้นะครับมันจะโดนฉลับไปทางขวาก็ถือว่าปืนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับมีอูเดส15 16ครับพยายามจะลุกคืบขึ้นมาตรงนี้ครับผมออกมารับครับ1นัดเข้าไปครับ521ครับข้างป้อมครับนัดนี้หนักๆเลยขึ้นหลัก500สกอร์5ต่อ7ครับตอนนี้โอ้ตามอยู่ครับอยู่ดีๆทุกอย่างก็เงียบไม่ขยับกันเลยนะหกต่อเจ็ดแล้วครับทีมผมเก็บกริล15ไปเมื่อกี้เกมนี้ตึงๆ VK 100เหมือนเดิมครับเล็งหัวข้ามไปนิดเดียวนะข้ามไปนิดเดียวแต่ว่าเพื่อนข้างหลังครับที30คิวไปเรียบร้อยผมก็ได้ชี้เป้าไปทำให้ตอนนี้ก็7เท่าครับเมาเชียนครับเรียบร้อยครับเก็บเมาเชียนไปครับเป็น2คิวครับด้วยลูกทองตรงนั้นก็จะเหลือ UDS 15 16 2คันผมก็ลุกคืบขึ้นไปครับเพื่อนทำได้ดีครับผมเดี๋ยวผมลงไปซ้ำได้เอ้าเพื่อนโดนจอนเก็บแหมเมื่อกี้โหลดพลาดเป็นรูป HE นะไม่ได้ตั้งใจโหลดนะโหลดพลาดจริงนัดนี้ลูกธรรมดาครับยิงไม่เข้าครับเนี่ยเพื่อนก็มาช่วยอีกแล้วครับ T30 ซัพพอร์ตได้ดีมากโหลดใหม่ครับเป็นลูกทองครับลูกธรรมดายิงไม่เข้าครับกูเดส15 16เขากำลังหนีด้วยนะครับก็ซัดแม่นัดนี้สะท้อนไม่รู้ไปโดนตรงไหนเขาเห็นเขารู้ว่าผมกำลังโหลดนะเขาก็แบบรีบมาจัดการเลยแล้วกี30ก็จัดไปอีกเม็ดหนึ่งก็700กว่าโอ้กี30ซัพพอร์ตดีใช้ได้เลยผมก็ตามสไตล์ครับของเฮฟวี่แทงค์จู่โจมเราก็ต้องจู่โจมอยู่แล้วเนี่ยซัดเลยครับเรียบร้อยครับแล้วบล็อกได้ด้วยนะครับเก็บไปเป็น3คิวครับ
แล้วก็โหลดลูกธรรมดาครับเพราะว่าที่เหลือก็ใช้ลูกธรรมดายิงไม่ยากอยู่แล้วแล้วเขาก็ไปเด็บกันที่ฐานกันหมดแล้วด้วยสกอร์10-8ครับตอนนี้แหละเราจะมาวัดกันเรื่องความแม่นยำละเพราะว่าเมื่อกี้ระยะที่ยิงก็ไม่ได้ไกลมากนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าบนเนินต่างๆเนี่ยเล่นได้แบบสบายเลยนะครับตอนเนี้ยเขาเด็บกันที่ฐานกันหมดเลยผมต้องยิงจากตรงจุดนี้เลยนะครับระยะก็ประมาณสัก300-400เมตรนะครับคันแรกที่เห็นก็ WT ครับเห็นแค่ปิ่มๆไงเขาชะโงกมาเล่นชะโงกมามองแค่นั้นเองแล้วก็ยังเหลือจอนอยู่ด้วยนะ1คันระยะ350เมตรครับกดดินไปเรียบร้อย ดินกระจายไปแล้วเห็นอยู่นิดเดียวเนี่ยนัดที่2ก็ดินเหมือนเดิมครับไม่พลาดไม่พลาดยิงดินนี่ไม่เคยพลาดเลยโอ้ก็ยังดินอยู่นะสามนัดคือเป็นเรื่องปกตินะคือถ้ามันจะคมมันก็จะโกงเกินไปนะครับเรื่องปกติแล้วนะแข็งขนาดนี้นะครับมี OPTA ครับตรงนั้นติดตันอยู่ด้วยนะแล้วก็เป้าบันบานเลยนะไม่ทันแม่ยิงไม่ทันเพื่อนยิงไม่ทันเพื่อนจอนก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับผมก็พยายามจะบลายเข้าไปนะครับอ้าวอยู่ข้างล่างนะแม่นึกว่าอยู่ข้างบน WT เมื่อกี้ไปแล้วครับจอนครับเห็นโอเคครับโดนจอนยิงเข้ามาติดตันไปครับแท็กขาดแท็กขาดเหลืออีก2คันครับสกอร์เปียนแล้วก็คอนเวย์ครับผมก็เดินเข้าไปเลยครับเพราะว่าจะได้เห็นแล้วก็ได้เปิดให้เพื่อนด้วยตรงนี้ครับเป้าใหญ่ๆยิงสกอร์เปียนโดนอยู่ครับ439เหลือคอนเวย์คันนึงครับที่ไม่เห็นเห็นแล้วครับอยู่นี่ครับ450ครับตรงนี้ได้อยู่ครับอีกนัดเดียวครับโอ้โหเจาะเกราะไม่เข้าไม่รู้ไปโดนตรงไหนเข้านะครับยิงนัดสุดท้ายน่าจะได้คิวนะแม่น่าเสียดายแต่ก็โอเคครับในเกมที่2ก็เอ็มแตกไปได้เอทแทงเกอร์นะครับได้ไฮแคลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่แล้วก็สตีวอลกำแพงเหล็กนะครับได้เงินมา 78,000 ครับประสบการณ์ 2,132 พันธบัตร30ใบนะครับก็ยิงไปหลายคันอยู่นะยิงไปทั้งหมด 4,977 นะครับ3คิวด้วยกันค่าประสบการณ์ดิบๆ 1,421ยิงไป30นัดเข้าเป้า21เจาะเกราะ12นะครับก็เจาะเกราะไม่เข้าเยอะแต่ว่ายิงที่พลาดเนี่ย ก็มีประมาณนึงเพราะว่าเรายิงระยะไกลด้วยในเกมนี้นะครับดาเมจรวมเนี่ย 4,900 นะครับมีบล็อกไป 5,050 แล้วก็แอสซิสต์อีก 1,544 เป็นเบนทีพีเมมหักกระซ่อมไป 16,000 ค่ากระสุน 101,000 นะครับใช้ลูกทองไปเยอะแหละแล้วก็ยุทธปัจจัย 26,000 นะครับก็ติดลบ 67,000 นะครับเปลืองอยู่นะครับเพราะว่าใช้ลูกทองลูกคีดเพราะว่ามันต้องเจาะไม่งั้นมันเจาะไม่เข้านะครับแล้วมันเจาะดีด้วยนะสำหรับลูกทองของคันนี้นะครับโดยรวมเป็นรถที่ดีนะเป็นรถที่ดีเลยนะครับมุมกดก็ดีนะครับแล้วก็เกราะก็แข็งนะเกราะแข็งหัวแข็งมุมกดดีนะความเร็วใช้ได้เลยปืนอยู่กลางๆนะไม่แย่คือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าปืนโซเวียตเป็นยังไงคันนี้ก็ประมาณนั้นแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะสำหรับ ST1 วันนี้ก็เอามารีวิวนะครับเห็นมีคนขอกันหลายคนนะครับก็จัดให้นะครับจัดให้เลยก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยนะแล้วก็ใครอยากสนับสนุน Nikki TV ก็สมัครสมาชิกกันเข้ามาได้หรือว่าจะส่งซุปเปอร์แทงกันก็ยินดีนะครับส่วนวันนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ